สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง What We Do in the Shadow เป็นหนังปี2014จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับแวมไพร์จะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ณแฟลตแห่งหนึ่งที่นี่นั้นมีแวมไพร์อาศัยอยู่ด้วยกันถึง4ตนคนแรกเขามีชื่อว่าปีเตอร์เป็นแวมไพร์อาวุโสที่มีอายุมากกว่า 8,000 ปีและคนต่อไปนั่นคือวีเอโก้เขามีอายุ379ปีและมาจากราชวงศ์ผู้ดีจากศตวรรษที่18เลยทำให้มีนิสัยเจ้าระเบียบและน่ารำคาญไม่ใช่เล่นครั้งหนึ่งเขาเคยมีความรักกับแคทเธอรีนหญิงสาวรูปงามแต่แล้วครอบครัวของเธอก็ต้องอพยพมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นด้วยความที่เขาเป็นแวมไพร์เลยทำให้วีเอโก้ไม่สามารถเดินทางมาได้อย่างคนปกติเขาเลยสั่งให้ข้ารับใช้นำร่างกายของเขาใส่เข้าไปในโรงและส่งไปยังนิวซีแลนด์แต่ทว่าคนรับใช้ก็ดันเขียนที่อยู่ให้ไม่ถูกต้องเลยทำให้การขนส่งกินเวลานานไปถึง18เดือนเต็มจนเมื่อวีเอโก้สามารถมาถึงที่นิวซีแลนด์ได้สำเร็จเขาก็พบว่าแคทเธอรีนนั้นเธอได้แต่งงานและมีครอบครัวใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและของดูต่างหน้าที่เธอทิ้งเอาไว้ให้ก็เป็นสร้อยคอล็อกเก็ตที่มีรูปของพวกเขาใส่อยู่ช่างน่าเสียดายที่มันทำมาจากเงินแท้และแวมไพร์ก็ไม่สามารถสัมผัสมันได้โดยตรงถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องสวมใส่มันแต่วีเอโก้ก็ยินดีที่จะรับเอาไว้แวมไพร์คนต่อไปดีคอนอายุ183ปีดีคอนนั้นเขาเป็นพวกแวมไพร์หัวดื้อและชอบทำตัวเหมือนเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาในตอนที่ยังเป็นมนุษย์ดีคอนทำงานเป็นพ่อค้าหาบเล่และเดินผ่านไปยังปราสาทที่ดูน่ากลัวทันใดนั้นปีศาจตนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและกระชากร่างของเขาเข้าไปข้างในมันสูบเลือดของเขาออกจนหมดตัวและกำลังจะตายแต่เจ้าปีศาจตนนั้นกลับบังคับให้เขากินเลือดของมันเข้าไปจากนั้นมาเขาก็กลายเป็นแวมไพร์และปีศาจตนนั้นก็คือปีเตอร์นั่นเองช่างน่าประหลาดใจที่เขาไม่เคยโกรธปีเตอร์เลยสักนิดและยังคงเป็นเพื่อนกันจนมาถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งดีคอนเคยเข้าร่วมกับพวกนาซีและได้รับยศเป็นทหารแวมไพร์คนแรกแต่เมื่อพวกนาซีได้พ่ายแพ้ในสงครามเขาก็จำเป็นต้องย้ายมาอยู่ที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและแวมไพร์ตนสุดท้ายนั่นคือวาลาดีสลาฟหรือว่าวาลาดนั่นเองเขามีอายุ862ปีและเป็นแวมไพร์ที่มาจากยุคกลางของอังกฤษวาลาดนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความโหดร้ายเขาเคยฆ่าคนจำนวนมากจนได้รับฉายาว่าวาลาดีสลาฟจอมเชือดพลังของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนเหยื่อที่ถูกสังหารจนสามารถสะกดจิตฝูงชนได้คราวละหลายร้อยในทีเดียวแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ทุกชนิดเรียกได้ว่าเขาเป็นแวมไพร์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดแต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปวาลาดกลับถูกโค่นล้มลงอย่างง่ายดายด้วยฝีมือของสิ่งชั่วร้ายที่ผู้คนต่างเรียกมันว่าเดอะบีดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพลังของเขาก็อ่อนแอลงจึงเลือกที่จะเก็บตัวเงียบๆอยู่ที่แฟลตแห่งนี้กิจวัตรประจำวันของที่นี่นั่นคือวีเอโก้เขาจะตื่นทุกตอน6โมงเย็นและเช็คว่าพระอาทิตย์ได้ตกดินแล้วหรือยังจากนั้นเขาก็จะไปปลุกคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นเพื่อเรียกเข้าประชุมแฟลตในอีก10นาทีแต่ดูเหมือนว่าปีเตอร์นั้นเขาจะไม่ค่อยชอบการโดนปลุกเท่าไหร่นักวีเอโก้เลยมอบไก่เป็นเพื่อให้ผู้อาวุโสใจเย็นลงและเมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้นวีเอโก้ก็ต่อว่าดีคอนเป็นคนแรกที่เขาไม่ยอมล้างจานมาตลอด5ปีเต็มซึ่งมันก็หมักหมมจนเต็มอ่างล้างจานไปแล้วดีคอนรีเถียงว่าไม่มีแวมไพร์ที่เท่ที่ไหนเขายอมล้างจานกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วผลโหวตก็ทำให้แวมไพร์สุดเท่อย่างดีคอนต้องยอมไปล้างจานแต่โดยดีและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ถึงเวลาที่ต้องออกล่าเหยื่อทุกๆวันแวมไพร์ทั้ง3จะต้องแต่งตัวให้ดูดีที่สุดซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกได้ทุกคนเลยต้องสลับกันวาดรูปของอีกคนเพื่อเช็คว่าพวกเขาแต่งตัวดูดีแล้วหรือยังแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเท่าไหร่นักและเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วก็พากันขึ้นรถบัสเข้าไปในเมืองและเดินไปตามถนนเพื่อมองหาบาร์สักแห่งที่จะเชิญให้พวกเขาเข้าไปเพราะแวมไพร์นั้นไม่สามารถเข้าไปในสิ่งก่อสร้างที่เจ้าของไม่ได้เชิญเข้าไปได้ระหว่างทางที่เดินหาอยู่นั้นพวกเขาก็ได้พบกับแวมไพร์อีกหลายสิบตนที่ปะปนกันอยู่ในเมืองแห่งนี้ทั้งพนักงานกะดึกโสเภณีข้างถนนและสาวรับใช้ที่กำลังใช้มนต์สะกดเพื่อดื่มเลือดเจ้านายของตัวเองทุกวันแถมยังมีแวมไพร์เด็กสาวที่มีหน้าตาน่ารักเพราะพวกเธอถูกกัดตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยทำให้ไม่แก่ลงแม้ว่าอายุที่แท้จริงจะเป็นร้อยปีแล้วก็ตามพวกเธอจะออกตามหาพวกคนโรคจิตที่ชอบหลอกเด็กสาวไปทำมิดีมิร้ายและลงโทษพวกมันโดยการสูบเลือดจนหมดตัว
ไม่นานนักทั้ง3ก็เจอบาร์ที่ต้องการเพราะเจ้าของร้านนั้นเป็นแวมไพร์เหมือนกับพวกเขาพอดีจากนั้นแจ็คกี้สาวรับใช้ของดีคอนก็มาถึงเพื่อถามว่าเขาต้องการเหยื่อแบบไหนมาร่วมงานปาร์ตี้และที่เธอต้องยอมทำเช่นนี้ก็เพราะว่าแจ็คกี้นั้นต้องการที่จะเป็นแวมไพร์ดีคอนเลยใช้ข้อต่อรองนี้บังคับให้เธอทำงานบ้านทุกชนิดทั้งตัดหญ้าทำสวนซักเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดของพวกเขาและทุกครั้งที่แจ็คกี้ทวงคำสัญญาดีคอนก็จะใช้มนต์สะกดทำให้เธอลืมมันไปชั่วคราวจะได้เก็บแจ็คกี้ไว้ใช้งานได้ตลอดไปส่วนวีเอโก้วันนี้เขาสามารถหลอกหญิงสาวมาได้คนหนึ่งเขาเลยตั้งใจที่จะเล่นดนตรีให้เธอฟังเพราะนี่คงจะเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของเธอจากนั้นเขาก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาลองเพื่อไม่ให้ห้องรับแขกต้องเลอะเทอะไปด้วยเลือดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยเป็นไปตามที่คิดเอาไว้แล้ววลาดเขาก็ได้โชว์การใช้พลังจิตเรียกหญิงสาวให้เชิญเขาเข้าไปในบ้านแต่ทว่าตั้งแต่ที่เขาได้พ่ายแพ้ให้กับเดอะบีทพลังจิตนั้นก็ได้อ่อนแอลงไปมากเขาเลยได้เหยื่อเป็นแค่ตะแกรงหนังเหนียวไปแทนจนเมื่อถึงวันงานปาร์ตี้แจ็คกี้ก็ได้นำเหยื่อทั้งสองมาให้ตามนัดและมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเพราะเขาคือนิกแฟนเก่าที่เธอเกลียดนั่นเองและโจเซฟีนเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นักพวกแวมไพร์ได้เชิญมนุษย์ทั้งสองมาร่วมทานมื้อค่ำอย่างเป็นมิตรและวีเอโก้ก็นำสปาเกตตี้กระป๋องมาเสิร์ฟให้พร้อมก็บอกให้นิกกินมันจากนั้นดีคอนก็จะใช้มนต์สะกดหลอกว่าสิ่งที่อยู่ในจานนี้มันคือหนอนทำให้นิกไม่พอใจเป็นอย่างมากจนเขาต้องขอตัวกลับไปแต่ไม่ว่าจะเปิดประตูบานไหนมันก็ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาพวกแวมไพร์ได้เริ่มเกมไล่ล่าเขาอย่างบ้าคลั่งวลาดได้แปลงร่างเป็นแมวที่มีหน้าเหมือนกับคนวีเอโก้เดินมาดักหน้านิกในทุกทางที่เขาวิ่งหนีไปดีคอนก็โผล่มาจากกระเป๋าและพยายามจะดึงตัวนิกเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกปีเตอร์โผล่มาแย่งเอาตัวไปและทำให้ปาร์ตี้ต้องจบลงแค่เพียงเท่านี้วันรุ่งขึ้นแจ็คกี้ก็ต้องมาทำความสะอาดคราบเลือดของทั้งนิกและโจเซฟีนจนกระทั่งในอีก2วันต่อมานิกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพราะว่าเขาได้กลายเป็นแวมไพร์เพราะฝีมือของปีเตอร์นั่นเองในตอนแรกนิกที่ไม่รู้ถึงความผิดปกติเขาก็ได้ไปหาหมอเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นมันก็ได้ปิดสนิทไปเสียแล้วเลยทำให้ไม่ได้รับคำอธิบายใดๆส่วนเงาในกระจกของเขาก็ค่อยๆเริ่มช้าลงและหายไปในที่สุดแถมเขาก็ยังสามารถบินได้อีกซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่นิกชอบอยู่แล้วเขาเลยพึงพอใจในข้อนี้จากนั้นมานิกก็กลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแฟดแห่งนี้ไปโดยปริยายและเขาก็ต้องปรับตัวโดยการดูทีวีที่ว่างเปล่าเพราะไม่มีช่องไหนเลยที่ออกอากาศในตอนกลางดึกแต่พวกเขาก็ยังมีหลายวิธีที่จะฆ่าเวลาได้นั่นคือพากันออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาแวมไพร์และบาร์ที่พวกเขาจะไปในวันนี้ก็มีชื่อว่าวันเดอร์แลนด์เพราะนิกนั้นเขามีเพื่อนที่ทำงานเป็นกาดและสามารถเชิญให้ทุกคนเข้าไปได้ทำมาพวกเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะยังไม่เคยมีแวมไพร์ตนไหนที่ได้เข้าไปในบาร์แห่งนี้มาก่อนแต่นิกก็ขอพาเพื่อนสนิทที่เป็นมนุษย์ไปด้วยอีกหนึ่งคนเขามีชื่อว่าสตูเป็นชายร่างทวมนิสัยดีที่ทำงานเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นิกได้สาบานกับตัวเองว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่มีทางกินเลือดของสตูเด็ดขาดไม่ว่าสตูนั้นจะมีแก้มสีแดงอมชมพูและน่ากินมากขนาดไหนก็ตามภายในบาร์วันเดอร์แลนด์พวกเขาได้สนุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะมันต่างจากร้านประจำที่ไม่ค่อยมีเหยื่อสาวๆให้ได้เลือกมากเท่าไหร่นักและหลังจากจบปาร์ตี้พวกเขาก็พากันเดินกลับไปที่แฟลตและบังเอิญได้พบกับพวกมนุษย์หมาป่าที่เดินผ่านมาพอดีซึ่งเป็นธรรมดาที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นักพวกแวมไพร์ได้ล้อเลียนว่ามนุษย์หมาป่าชอบดมไข่ของตัวเองทำเอาพวกมันเริ่มโมโหและตอบกลับไปว่าพวกแวมไพร์ก็เหมือนกับตุ๊ดที่เอาแต่มุดหัวแอบในตอนกลางวันและทั้งสองฝั่งก็เริ่มคำรามใส่กันแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าสู้กันอยู่ดีซึ่งศัตรูที่ได้เห็นก็ดูจะมึนงงเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้กำลังทำอะไรอยู่กันแน่จนเมื่อนานวันเข้านิกก็ได้ตัดสินใจเฉลยความจริงกับเพื่อนรักว่าพวกเขาเป็นแวมไพร์ที่ชอบดื่มเลือดของมนุษย์แต่ก็น่าแปลกใจที่สตูสามารถยอมรับได้อย่างง่ายดายและยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับพวกเขาทุกคนต่อไปด้วยความใจกว้างนี้ก็ทำให้นิกซาบซึ้งจนต้องไปขอร้องปีเตอร์ไม่ให้เผลอกินสตูเข้าไปซึ่งเมื่อปีเตอร์ได้ฟังเหตุผลเขาก็ยอมเข้าใจแต่โดยดีสตูเลยตอบแทนทุกคนโดยการสอนเทควันโดและนำโทรศัพท์มามอบให้แก่ทุกคนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแถมยังเอาเพื่อนๆไปลงในเว็บหาคู่จะได้มีเหยื่อให้กินทุกวันโดยที่ไม่ต้องออกไปตามหาให้ยุ่งยากและสุดท้ายเขาก็เปิดคลิปพระอาทิตย์ตกดินให้แวมไพร์ที่ไม่ได้เห็นสิ่งนี้มาหลายร้อยปีให้ดูซึ่งมันก็ทำให้สตูได้ใจของพวกเขาไปเต็มๆ
แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็เหมือนว่านิกจะเริ่มเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาจึงเที่ยวไล่เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นแวมไพร์ทั้งหนุ่มที่พบกันในบาร์คนที่ต่อแถวรอเข้าร้านนักเที่ยวที่ยืนอยู่ข้างถนนไม่เว้นแม้กระทั่งพนักงานร้านสะดวกซื้อและแน่นอนว่าไม่มีใครยอมเชื่อเขาสักคนเว้นแต่ชายร่างอ้วนคนหนึ่งที่พูดตอบกลับมาว่าเขาเองก็เป็นนักล่าแวมไพร์ซึ่งนิกก็คิดว่าเขาโม้เช่นกันและไม่ได้คิดอะไรมากทำให้ดีคอนทนดูต่อไปไม่ไหวและเข้ามาต่อว่านิกทั้งคู่จึงแปลงร่างเป็นค้างคาวเพื่อต่อสู้กันซึ่งดีคอนก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายเพราะเขามีพละกำลังที่แข็งแกร่งกว่านั่นเองนิกที่ดูเบื่อหน่ายเลยลองกินมันฝรั่งทอดเข้าไปและมันก็ทำให้เขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากเพราะแวมไพร์ไม่สามารถกินอย่างอื่นได้นอกจากเลือดของมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้เขาก็เริ่มคิดได้ว่าการเป็นแวมไพร์มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดส่วนวีเอโก้เขาก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตามหาแคทเธอรีนจนพบและเจอว่าเธอได้กลายเป็นหญิงชราวัย86ปีไปแล้วและสิ่งที่เขาพอจะทำได้นั่นคือปิ้นรูปสมัยสาวๆของเธอมาแปะเอาไว้ข้างในโลงศพและไม่กี่นาทีต่อมาโลงนั้นก็เริ่มสั่นเหมือนว่าเขากำลังทำอะไรสักอย่างแต่ทว่าในตอนเช้าของวันนั้นทุกคนก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากห้องใต้ดินและเมื่อรีบเปิดประตูเข้าไปดูก็ได้พบว่าปีเตอร์กำลังถูกแสงจากดวงอาทิตย์แผดเผาโดยที่ทุกคนไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้และต้องมองดูเพื่อนนั้นเป็นที่รักต้องจากไปต่อหน้าต่อตาชีวิต 8,000 ปีของปีเตอร์มันได้สิ้นสุดลงแล้วจากนั้นทั้ง4ก็ต้องนั่งรอจนพระอาทิตย์ตกดินถึงจะสามารถลงไปข้างล่างได้ภายในนั้นพวกเขาได้พบกับศพของนักล่าแวมไพร์ซึ่งมันได้บุกเข้ามาที่นี่แต่ก็ถูกปีเตอร์ใช้ฝาโลงทับจนเสียชีวิตและนั่นก็ทำให้แสงสว่างส่องเข้ามาเผาตัวเขาด้วยเช่นกันทำให้นิกนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยเห็นนักล่าแวมไพร์ที่บาร์มาก่อนแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงดีคอนที่ได้ยินจึงโมโหจนสติแตกเพราะเขาเคยเตือนเรื่องนี้มาแล้วทั้งคู่จึงเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งและในรอบนี้มันก็รุนแรงมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและด้วยเสียงดังที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตำรวจขอเข้ามาดูภายในบ้านวีเอโก้เลยใช้มนต์สะกดทำให้ทุกสิ่งที่ตำรวจเห็นกลายเป็นเรื่องปกตินิกที่ลอยอยู่บนกำแพงเลยดูเหมือนว่าเขากำลังเปลี่ยนผ้าม่านและที่ห้องใต้ดินศพของนักล่าแวมไพร์ก็กลายเป็นแค่คนเมาที่กำลังนอนหลับอยู่เท่านั้นและเมื่อตำรวจกลับไปก็ถึงเวลาประชุมแฟดครั้งสำคัญพวกเขาได้โหวตให้นิกต้องถูกขับไล่ออกไปจากที่นี่เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนและต้องถูกชี้นิ้วประณามด่าในสวนว่าเป็นในคนอัปยศที่ไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ยกเว้นศัตรูที่แวมไพร์ทั้ง3อนุญาตให้เขามาที่นี่ได้เสมอหลายอาทิตย์ต่อมาพวกเขาก็ได้รับการเชิญให้มาร่วมงานปาร์ตี้ใส่หน้ากากซึ่งงานนี้จะรวบรวมเอาเหล่าพ่อมดหมอผีแวมไพร์และซอมบี้เข้าด้วยกันเมื่อปีที่แล้ววีเอโก้เคยแต่งเป็นผีแม่ชีแต่มันก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นักที่สำคัญแขกผู้มีเกียรติในงานนี้ก็คือเดอะบีดที่ว่าหลาดหวาดกลัวมากที่สุดทำเอาเขาถึงกับขวัญผวาและมีใบหน้าที่แก่ลงอย่างรวดเร็ววาลาดจึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานนี้และขอให้เพื่อนทั้งสองไปรับหน้าแทนนักงานเลี้ยงทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนิกกี้เธอได้กลายเป็นแวมไพร์อย่างสมใจเพราะมีคนเสนอข้อต่อรองที่ดีกว่าจนกระทั่งนิกได้เดินเข้ามาบอกว่าเขาพาศัตรูมางานนี้ด้วยดีคอนและวีเอโก้เลยเตือนให้ศัตรูอยู่ห่างจากพวกซอมบี้เอาไว้เพราะพวกมันมีจมูกที่ดีเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องเชิญเดอะบีดขึ้นมากล่าวเปิดงานบนเวทีและเธอก็เป็นแค่แวมไพร์ผู้หญิงธรรมดาที่เคยเป็นแฟนเก่าของวาลาดนั่นเองพวกเขาแค่เพียงทะเลาะกันด้วยเรื่องที่เล็กน้อยและเธอก็จับวาลาดไปเสียบไว้กับเสาไฟเท่านั้นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกซอมบี้แวมไพร์ก็ได้กินของมนุษย์ออกมาจากร่างกายศัตรูและเดอะบีดก็ตรงเข้ามาในทันทีเพื่อจะขอกินเลือดของเขาแม้ว่าวีเอโก้และดีคอนจะช่วยแก้ตัวว่าศัตรูเป็นแค่พ่อมดเท่านั้นแต่กลิ่นเวอร์จินของเขาก็ไม่สามารถกบเกลื่อนได้และมันก็เป็นอะไรที่ถูกใจแวมไพร์พวกนี้เป็นอย่างมากทันใดนั้นเองบุรุษที่สวมหน้ากากสีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและสั่งให้ทุกคนหยุดอยู่กับที่ซึ่งเขาก็คือวาลาดที่จะมาปกป้องศัตรูเพื่อนรักนั่นเองแฟนใหม่ของเดอะบีดจึงขอท้าสู้กับเขาแบบตัวต่อตัวทำให้วาลาดต้องเผยด้านมืดของเขาออกมาแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะแฟนใหม่ของเดอะบีดได้อยู่ดีและเขาก็กำลังจะถูกจัดการทันใดนั้นเองศัตรูก็ใช้เหล็กแหลมแทงใส่ด้านหลังของคู่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือวาลาดเอาไว้ทำเอาแวมไพร์ในงานถึงกับยืนอึ้งไปตามๆกัน
พวกเขาเลยใช้โอกาสนี้รีบพาศัตรูหนีกลับบ้านโดยระหว่างทางก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญให้แก่ศัตรูเพื่อนรักไปด้วยแต่ทว่าพวกเขาก็ดันเดินมาเจอกับพวกมนุษย์หมาป่าอีกครั้งซึ่งพวกมันก็กำลังใช้โซ่มัดตัวเองเข้ากับต้นไม้เพราะวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงและพวกมันก็กำลังจะกลายร่างวีเอโก้ที่ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องด้วยเลยขอสงบศึกเป็นเวลา1วันซึ่งทุกคนก็เหมือนจะเห็นด้วยและกำลังจะแยกกันไปทำหน้าที่ของตัวเองจนกระทั่งหนึ่งในพวกหมาป่าได้สังเกตเห็นว่าวาลาดเขาสวมเสื้อที่ทำมาจากขนสัตว์และทำให้พวกมันโกรธเป็นอย่างมากจนพากันกลายร่างเพื่อไล่ฆ่าทุกคนแวมไพร์ที่มีพลังต่างพากันบินหนีขึ้นไปบนฟ้าเว้นแต่ศัตรูที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และทำให้เขาถูกพวกมนุษย์หมาป่าลุมฉีกร่างจนไม่เหลือชิ้นดีหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มายังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นและได้ผลสรุปว่าศัตรูถูกสุนัขทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตและผู้ต้องสงสัยก็เป็นแค่สุนัขจรจัดที่บังเอิญเดินผ่านมาเท่านั้นซึ่งการจากไปของศัตรูที่เกิดขึ้นมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจพวกเขาเป็นอย่างมากดีคอนถึงกับไม่มีกระจิตกระใจในการล้างจานและปล่อยให้มันกองซ้อนกันอยู่แบบนั้นถึงแม้ว่าวีเอโก้จะคิดว่าเขาแค่ขี้เกียจก็ตามจากนั้นนิกก็ได้โยนผ้าพันคอที่ทุกคนช่วยกันถักลงไปในแม่น้ำเพื่อไว้อาลัยให้แก่ศัตรูเพื่อนรักความเสียใจและเศร้าโศกได้กัดกินเหล่าแวมไพร์จนพวกเขาไม่มีความสุขอีกต่อไปแต่แล้วในคืนหนึ่งเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นและเป็นศัตรูที่มายืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแท้จริงแล้วในคืนนั้นศัตรูได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและวิ่งหนีไปนอนหมดสติอยู่ข้างทางจนกระทั่งจ่าฝูงได้มาพบตัวเขาและยินดีที่จะมอบเสื้อผ้าให้ใส่นั่นจึงทำให้ศัตรูซึ้งใจเป็นอย่างมากและลืมความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ใช้ความดีเกลี้ยกล่อมให้มนุษย์หมาป่าทั้งฝูงมาเป็นเพื่อนกับแวมไพร์ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้กลายมาเป็นเพื่อนรักและร่วมฉลองอยู่ที่แฟลตเดียวกันต่อมาวีเอโก้ก็ได้รวบรวมความกล้าที่จะเปลี่ยนให้แคทเธอรีนในวัยชรากลายเป็นแวมไพร์เหมือนกับเขาทำให้ทั้งสองคลองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่ 7.7 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 96% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ